อย่าหาว่าโหดปูตินสั่งชำระแค้นยูเครนถล่มสะพานไครเมียก่อการร้ายดับพลเรือนซัดสหรัฐและอังกฤษอยู่เบื้องหลังจากกรณีเกิดการถล่มของสะพานไครเมียอีกครั้งโดยเคียฟเจ้าตัวออกหน้ารับเองแม้สื่อฝ่ายยูเครนจะเบี่ยงเบนประเด็นว่ารัสเซียทำตัวเองเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ต่อสัญญารับประกันความปลอดภัยการขนส่งข้าวและธัญพืชในทะเลดำด้านเคมลินก็มีการลั่นชัดเจนว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งนี้ส่งผลให้พลเรือนคู่สามีภรรยาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุบุตรสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าปูตินเรียกการประชุมฝ่ายความมั่นคงทางพื้นที่สั่งการซ่อมสะพานด่วนให้กลับมาใช้ได้โดยเร็วแน่นอนว่ามีคำสั่งตอบโต้กลับจากปูตินซึ่งทำให้เคียฟสะท้านหนักเมื่อได้ยินเสียงไซเรนกลางดึกวันที่18กรกฎาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิกรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอีกครั้งบนสะพานพลเรือนเสียชีวิตเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกทิ้งไว้โดยไม่มีพ่อแม่ครอบครัวกำลังเดินทางไปล้ำไครเมียจากภูมิภาคเบลโกรอดปูตินย้ำว่าการระเบิดสะพานครั้งนี้เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้จุดหมายและโหดร้ายอีกครั้งในระบอบการปกครองของเคียฟเขากล่าวว่าสิ่งสำคัญต่อตอม่อของสะพานไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีอาชญากรรมนี้ไม่มีเหตุผลจากมุมมองทางทหารไม่มีนัยยะสำคัญเนื่องจากสะพานไครเมียไม่ได้ถูกใช้เป็นพาหนะทางทหารมาเป็นเวลานานแล้วประธานาธิบดีได้มีการสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและให้คำมั่นในการตอบโต้ทางทหารอย่างเต็มที่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมโยงไครเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่ถูกโจมตีแต่สามารถต้านทานการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ได้สะพานแห่งนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของอาชญากรชาวยูเครนเนื่องจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่สำหรับเคียฟในแนวหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายูเครนทิ้งคำใบ้เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สะพานไครเมียคิริลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนระบุว่าโครงสร้างนี้ไม่จำเป็น RBC ยูเครนอ้างแหล่งข่าวใน Security ServiceOf Ukraine รายงานว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายบนสะพานไครเมียเป็นปฏิบัติการพิเศษที่ดำเนินการโดย Security Service of Ukraine และกองทัพเรือยูเครนโดยใช้โดรนผิวน้ำการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2565รัฐบาลยูเครนได้กระทำการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายครั้งแรกบนสะพานไครเมียด้วยการระเบิดรถบรรทุกและทำให้เชื้อเพลิง7ตันของรถบรรทุกเกิดไฟไหม้และช่วงรถ2คันพังบางส่วนคราชีวิตพลเรือน3คนตามรายงานจากคณะกรรมการการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียอดีตประธานาธิบดีรัสเซียดมิทรีเมดเวเดฟกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการเจรจาและมีเพียงมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดเท่านั้นที่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องมีความเมตตาต่อผู้ก่อการร้ายพวกเขาเข้าใจแต่ภาษาแห่งกำลังวิธีการส่วนตัวและไร้มนุษยธรรมเท่านั้นเขาย้ำว่าสิ่งสำคัญคือต้องทำลายผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าแมลงเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ในจุดใดก็ตามดมิทรีเปรสคอฟโฆษกของเคมลินกล่าวว่ารัสเซียรู้ใครสั่งโจมตีสะพานไครเมียที่ผ่านมาเคียฟพยายามที่จะโจมตีสะพานด้วยขีปนาวุธแต่ไม่สามารถเจาะเกราะป้องกันทางอากาศได้ครั้งนี้จึงใช้โดรนผิวน้ำทางมอสโกจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบนคาบสมุทรเข้มข้นขึ้นมารีสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่ายูเครนเป็นระบอบการปกครองของผู้ก่อการร้ายและเสริมว่าการตัดสินใจทั้งหมดของเคียฟถูกควบคุมโดยหน่วยบริการพิเศษและผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐและอังกฤษ